ให้มีสติสัมปชัญญะอยู่ในลมหายใจอย่างเดียวไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องราวอื่นๆให้มีสติสัมปชัญญะอยู่ในลมเท่านั้นมันจะไม่ดีจะโง่จะมืดจะหนาอย่างไรก็ช่างมันมุ่งดูลมอย่างเดียวจนจิตเป็นเอกคตาลมต่อไปความรู้ก็จะผุดขึ้นในตัวของมันเองไม่ต้องไปนั่งคิดถึงว่าอะไรมันจะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาความรู้เขาจะบอกเรื่องราวเหล่านี้แก่เราเองอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนไม่ใช่ความรู้ตามสัญญาที่ได้ยินเขาบอกเล่าแต่เป็นความรู้ซึ่งเกิดจากวิปัสสนาปัญญา